ที่บ้านคุณโบ๊ทสาย2มีอ่างไฟเบอร์2ใบนะครับใบนึงเนี่ยเลี้ยงรวมปลาคาร์ปกับปลาทองธรรมสบะแล้วก็อีกใบนึงเลี้ยงรวมปลามังกรนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ไม่มีตู้ปลาเหมือนกับที่บ้านคุณพ่อแล้ว NC ก็ได้รับการติดต่อจากคุณโบ๊ทเมื่อก่อนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคุณโบ๊ทบอกว่าพี่แนนปลาทองธรรมสบะที่ผมเริ่มที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ละผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบายนะครับมันจะแออัดและเดี๋ยวมันจะเป็นโรคพี่แนนพอจะมีตู้ปลา48นิ้วไหมผมอยากได้สักใบหนึ่งนะครับแต่ว่าขอเป็นกองล่างนะถ้าเป็นกองข้างหรือเป็นกองบนเนี่ยผมกลัวว่าระบบบำบัดมันอาจจะไม่ดีพอขอเป็นกองล่างดีกว่านะครับแล้วถ้าเป็นมือ2ได้ก็ดีนะครับจะได้ของครบๆแล้วก็ประหยัดงบประมาณผมด้วยนะครับคือถือว่าคุณโบ๊ทโชคดีมากๆเพราะว่า NC เนี่ยมีอยู่ใบหนึ่งแล้วก็เพิ่งได้มาไม่นานนะครับใบนี้เป็นตู้ปลาขนาด48 30 30กองล่างซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่ไซส์นี้ที่สำคัญคือนอกจากเป็นกองล่างแล้วยังมีเซอร์วิสวาล์วครบถ้วนมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนด้วยนะครับคุณโบ๊ทก็จะได้ทั้งหมดเลยที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานคุณโบ๊ทเพิ่งจะแต่งงานไป NC ก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้นะครับจัดตู้ปลาใบนี้พร้อมอุปกรณ์ที่ขาดไปอย่างจัดเต็มให้เป็นของขวัญวันแต่งงานย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเราตามทีมงานไปดูกันดีกว่าว้าวเตรียมการเดินทางแล้วนะครับออกจากบ้าน NC ไปแล้วมาถึงหน้างานนะครับมาถึงหน้างานเนี่ยเรามีบ่อผ้าใบอยู่ใบหนึ่งนะครับซึ่งคุณโบ๊ทเนี่ยทำการแยกปลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวปลาจะไม่สบายเราก็ทำการเคลื่อนย้ายบ่อไฟเบอร์นี้ออกมาแล้วก็แทนถ้วยแทนที่ด้วยตู้ปลาใบนี้นะครับ48 30 30หน้าที่ของเราวันนี้เนี่ยเราต้องมาทำการเชื่อมระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับน้ำดีทำให้นะครับน้ำทิ้งทำให้เซอร์วิสวาล์วต่างๆเนี่ยเรามีครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็มีไทม์เมอร์ให้อุปกรณ์ส่วนเพิ่มที่คุณโบ๊ทต้องการและย้ำนักย้ำหนาพี่แนนผมเลี้ยงปลานอกบ้านเหมือนพี่แนนเลยผมอยากได้ฮีเตอร์นะครับยังไงต้องมีไม่ต้องห่วงเลยครับของขวัญย้อนหลังวันแต่งงานสำหรับลูกค้าที่อยู่กับเรามายาวนานหลายๆปีเนี่ย NC ยินดีจัดให้แบบไม่มีขัดใจนะตอนนี้ศิลาก็ค่อยๆทำงานไปนะครับงานของเราเนี่ยจะจบที่งานเชื่อมระบบใช่ไหมฮะแล้วก็ทำการล้างตู้นะครับทำความสะอาดเติมน้ำ 100% นะครับเติมน้ำใหม่ 100% เลยแล้วก็เซตติ้งอุปกรณ์นะครับเรามีใส่จุลินทรีย์ให้ด้วยเรามีใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำการย้ายปลาทองนะครับลงตู้โดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกตัวนะครับตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าหลอดไฟที่ NC จัดให้กับทางคุณโบ๊ทเนี่ยเป็น T10 ด้วยนะครับ Alo Plus T10 แต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไม่ได้เช็คกับทีมงานนะครับว่าทำไมมันออกมาแดงๆแปลกๆไม่รู้ว่ามีหลอดอื่นผสมด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คคุณโบ๊ทอีกทีหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเท่าที่คุณโบ๊ทส่งรูปมาถือว่าคุณโบ๊ทแฮปปี้นะครับจริงๆแล้วกระจกบานซ้ายมันแตกด้วยนะตอนที่ไปแต่อย่างที่ NC เลยให้ทราบนะครับงานของเราอ่ะ NC ไม่ชอบอะไรที่มันแตกร้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันไหนที่เราซ่อมได้อันนี้ NC มีประสานร้านโยแล้วก็ให้ทีมงานไปรับนะครับเพราะเราเห็นแผลเนี่ยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำงานให้คุณโบ๊ทจบปุ๊บเราเอากระจกใบใหม่เข้าไปแทนที่เลยก็จะออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนครบคันเดี๋ยวไงได้มีโอกาสจะไปอัปเดตด้วยตัวเองนะครับก็ขอบคุณคุณโบ๊ทยังใช้บริการ NC Team ตลอดมาสวัสดีครับ